สวัสดีค่ะ Beauty Review Special วันนี้นะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับการติดขนตาค่ะตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะคือว่าแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะแต่งเป็นเอิร์ธโทนเบาๆนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะไปงานแบบกลางวันก็จะไม่แบบแต่งหน้าเข้มมากแล้วก็สิ่งต่อไปนะคะก็คือที่จะติดเนี่ยก็คือขนตาปลอมค่ะวันนี้เลือกใช้เบอร์นี้ค่ะสวยมากมันจะดูออกเป็นธรรมชาตินิดนึงนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะสังเกตว่าเบลเนี่ยยังไม่ได้กรีดอายไลเนอร์เลยซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะไม่กรีดอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าจะเป็นจิกแค่สีเข้มๆตรงหางตานิดเดียวค่ะเพื่อจะทำให้ตาของเราเนี่ยดูซอฟแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะติดนะคะเบลก็ต้องปัดมาสคาร่าก่อนซึ่งมาสคาร่าเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะคะมาสคาร่าที่จะใช้ก่อนเลยเนี่ยก็คือเป็นมาสคาร่าที่จะเพิ่มความยาวทำให้ขนตาเลี้ยงตัวจริงๆแล้วการปัดมาสคาร่าขนตาล่างเนี่ยนะคะเราจะปัดก่อนหรือจะปัดหลังติดขนตาก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแต่ว่าที่สำคัญคือต้องปัดให้เรียงเส้นนะคะอย่าให้มันติดกันเป็นก้อนนี่เริ่มมาละเห็นไหมเพราะถ้าปัดแล้วมันติดกันเป็นก้อนเนี่ยเวลาล้างออกเนี่ยจะล้างยากมากแล้วก็บางทีถ้าล้างไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทำให้ขนตาร่วงออกมาได้นะคะสองข้างไม่เหมือนกันขนตาล่างเสร็จแล้วค่ะต่อไปอย่างที่บอกไปก็คือเราก็ต้องติดขนตาบน ซึ่งเบลเลือกใช้เบอร์นี้นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราจะติดขนตาบนได้เนี่ยเราก็ต้อง ปัดไม่ใช่ปัดดัดก่อนค่ะดัดขนตาก่อนซึ่งการดัดขนตาเนี่ยเราก็ต้องดัดประมาณ3ขั้นตอนก็คือดัดชิดขนตาแล้วก็กลางขนตาแล้วก็ปลายขนตานะคะแต่เป็นคนขนตาสั้นก็เลย